มันได้หลายๆก็หนึ่งเดี๋ยวสักประมาณสักสองกรัมก็พอกินแต่ผักกินแต่สมุนไพรปลอดสารพิษล่ะค่ะทั้งเมล็ดสวนนี่ก็คือปลอดสารพิษทั้งนั้นน่ะค่ะนี่ปลอดสารพิษค่ะพี่น้องงามบ่มันมีออนอั่วรั่วอยู่พี่น้องเอ้กินลงไปผักบาดที่นี่อยากกินผักอะไรก็เลือกเอาไปพวกนี้กลับมาเอาด้วยค่ะสวนย่อยน้องนี่สารพัดผักค่ะแต่เมื่อนี่คือต้องเก็บผักอันนี้ไปหนึ่งใส่ป่าก่อนค่ะอาหารเช้าเบคฟาสต์มื้อนี้เบคฟาสต์ย่อยน้องก็คือหนึ่งป่าตำแก้วค่ะหนึ่งป่าหนึ่งผักตำแก้วน้องค่ะพี่น้องดูไงอันนี้ผักของชุโรดกันสิเอาสักก็อันนี้ใส่ถุงเลยกันเพราะมีมือจัดเลยเอาผักผงชูรสจักหน่อยกันผักผงชูรสนี่ก็คือคะน้าเม็กซิโกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอาไปพัดกับไอ้พัดน้ำมันหอยแซ่บแซ่บเด้อพี่น้องใส่ออมก็แซ่บค่ะพี่น้องสินัวแท่นผงชูรสได้เลยค่ะว่าต้องใส่ผงชูรสว่าต้องใส่ผงนัวด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเรื่องนี้ค่ะพี่น้องหักโปะๆเลยค่ะพี่น้องอ่อนๆนี่ต้นน่ะผงนัวผักผงนัวนี่ค่ะนี่งามหายงามขึ้นคือคนแห่งต้องงามค่ะพี่น้องโอ้เก็บไปเก็บมากก็หลายแล้วค่ะพี่น้องสิกินบ่หมดได้บาดที่นี่เก็บไปเก็บไปหลายๆก็กินบ่หมดก็ได้ถิ่มเป็นปุ๋ยโอ้เสียดายอันนี้นี่ค่ะนี่เพิ่นใครบ่เคยเห็นผักหวานบ้านนี่มีเมล็ดมีหน่วยมาเนี่ยค่ะเนี่ยอยู่ใต้ใบค่ะจะอยู่ใต้ใบพอพันด้วยเมล็ดก็ได้นะคะเอาการกิ้งเสียบก็ได้ค่ะพ่อหลักค่ะพี่น้องมันหลายแล้วจักพักยังเป็นพักยังเนี่ยดูนะมันสิเต็มหม้อกินบ่หมดค่ะพี่น้องอากาศดูนะอากาศก็ได้เหมือดมาอีกแล้วคุณค่ะพี่น้องเหมือดมาแล้วค่ะยายน้องเอาไปหนึ่งก่อนนะคะไปหนึ่งใส่ปากก่อนค่ะงามงามกินแบบยังสบายใจเลยค่ะบ่มีสารพิษค่ะเก็บผักน้ำหัวน้ำสวนนี่ไม่มีสารพิษค่ะเอาถิ่มซะนะว่าเอาตกลงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะพบเจอกับยายนุ่งคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะขอบคุณหลายๆถ้าชอบก็ติดตามกดติดตามกดซับสไครบ์ไข่กดไลค์กดแชร์โอ้ยเบาพิษเบาถือเบาบ่ถือจังกดไลค์กดแชร์บ่ค่ะกดกระดิ่งกิ้งๆๆกดไปโหลดมีหยังให้กดก็กดไปโหลดค่ะพี่น้องกดในนั้นในเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ